แล้วก็ UN ตอนหลังที่คนใช้เป็นแนวทางกันเยอะก็คือไอ้ SDG Goal ตอนนี้จะออก Treaty ใหม่จากการประชุมเมื่อไม่กี่วันนี้เกี่ยวเรื่องพลาสติกแล้วก็เรื่องหนึ่งที่สำคัญเนี่ยเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่า Plastic Tab Plastic Tab เออคือหมายความว่าเราใช้พลาสติกเหมือนกับออกมาจากก๊อกน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมี treaty นี่ก็จะบอกว่าจะเข้ามาเพื่อจะรณรงค์ให้คนเนี่ยลดการใช้ไอ้พวกภาชนะที่เป็นพลาสติกรวมทั้งขวดน้ำที่เป็นขวดพลาสติกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยต่อสู้มานานเหมือนกันแล้วก็รณรงค์อยู่ไอ้บริษัทที่ชื่อ Unisas ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะทำเกี่ยวเรื่องของ tap drinking water เนี่ยตอนที่เราทำคนก็ถามว่าทำไมแล้วมันจะอะไรแต่ไม่อะไรยังไงแต่มันก็เริ่มเห็นชัดมากขึ้นว่าสังคมโลกมันมาแนวนี้จริงๆคือมันก็ขึ้นกับว่าเราจะมองเห็นอนาคตไหมว่ามันกำลังไปแนวไหนถ้าเรามองเห็นเราก็ไปในแนวทางที่ตรงกับสิ่งที่มันกำลังจะเป็นเนี่ยอาจจะได้ความสามารถในการแข่งขันที่ตอบสนองกับโลกอนาคตได้ทันกับสถานการณ์มากขึ้นเนี่ย